รที่กำลังมองหาช่องทางในการทำธุรกิจนะคะหรือคนที่กำลังตกแต่งบ้านแล้วอยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆแต่ราคาไม่แพงนะคะส่งผ่านชิปปิ้งรวดเร็วทันใจส่งถึงหน้าบ้านนะคะแล้วแถมเนี่ยราคาค่าขนส่งเนี่ยก็ไม่แพงอีกด้วยนะคะต้องลองดูคลิปนี้กันเลยฮัลโหลวันนี้ก็มาเจอกับปิงลงทูเกเตอร์แล้วนะคะคลิปนี้ปิงจะมาสั่งของจากจีนกันเป็นคลิปที่ทุกคนรอคอยแน่นอนนะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยปิงจะสั่งเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งบ้านนะคะเนื่องจากว่าเห็นไหมพื้นหลังของเรานะคะมันค่อนข้างโล่งแล้วปิงก็เลยคิดว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งด้านหลังนะคะเวลาถ่ายคลิปมันจะได้แบบมีของวางอะไรเงี้ยมันจะได้ดูน่ารักขึ้นนะคะก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะคะในการสั่งเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆจากจีนนะคะซึ่งปกติเนี่ยปิงไม่เคยสั่งมาก่อนเลยนะคะก็คลิปนี้จะมาสั่งกันนะคะแล้วมาดูกันว่าปิงซื้ออะไรนะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ขนาดไหนกี่วันมาถึงที่หน้าบ้านนะคะแล้วก็เสียหายค่าขนส่งไปเท่าไหร่ตรงปกหรือเปล่านะคะแล้วก็ระหว่างการขนส่งเนี่ยมีการเสียหายไหมเฟอร์นิเจอร์เราแตกหักหรือเปล่านะคะแล้วท้ายคลิปเนี่ยจะมาแนะนำด้วยนะคะขนส่งที่ปิงใช้ในคลิปนี้ในการสั่งเฟอร์นิเจอร์รอบนี้เป็นขนส่งอะไรนะคะและที่สำคัญปิงก็จะมากดสั่งพร้อมๆกับทุกคนอีกเช่นเคยนะคะใครที่กำลังอยากสั่งของจากจีนไม่ว่าจะสั่งมาทำธุรกิจหรือว่าสั่งมาตกแต่งบ้านมาใช้เองเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคลิปของปิงนะคะแล้วก็มีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากพูดคุยกันเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้านล่างได้เลยนะคะไปกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปสั่งเฟอร์นิเจอร์กันจากจีนมาเริ่มกันข้อแรกนะคะก็พิมพ์เสิร์ชเว็บขึ้นมาได้เลยนะคะ www.1688.com นะคะพอพิมพ์เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะได้ขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งถ้าใครที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิก1688นะคะก็ต้องสมัครก่อนเนาะซึ่งปิงมีคลิปวิธีการสมัครไว้ให้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็กดเข้าไปดูกันได้เลยนะคะแต่ว่าคลิปนี้ปิงจะไม่ได้สอนสมัครนะก็จะสอนให้ล็อกอินเข้าไปเลยแล้วก็เข้าไปหาสินค้ากันนะคะพอขึ้นมาหน้าแบบนี้นะคะทุกคนก็กรอกล็อกอินตรงนี้นะคะกรอกชื่อล็อกอินแล้วก็พาสเวิร์ดนะคะแล้วก็กดสีส้มล็อกอินได้เลยพอล็อกอินเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเข้ามาเป็นหน้านี้มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้ปิงใช้ในคอมเนาะจริงๆแล้วในมือถือก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่เวลาที่เราจะกดฝากจ่ายเงินเนี่ยเราจะต้องใช้ในคอมเท่านั้นนะคะจะบอกว่าวิธีการจ่ายเงินเนี่ยมีหลายแบบปิงเคยบอกไปแล้วในคลิปก่อนๆหน้านี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่คนไทยที่ไม่ได้มีอาลีเพย์เป็นของตัวเองเนี่ยก็จะต้องฝากบริษัทชิปปิ้งเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินให้เรานะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนว่าต้องทํำยังไงนะคะที่เราจะให้ชิปปิ้งเป็นคนจ่ายเงินให้เราเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีอาลีเพย์เนาะถ้าไม่มีอาลีเพย์จะไม่สามารถจ่ายเงินใน1688เองได้นะคะเราจะต้องให้ชิปปิ้งเป็นคนจ่ายให้ซึ่งวิธีการก็ง่ายมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้จะกดให้ดูเลยแล้วก็เราซื้อยอดไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็คูณเรทของวันนั้นๆอย่างเช่นเราซื้อเฟอร์นิเจอร์ไป 2,000 หยวนเนี่ยสมมุติว่าวันนั้นเนี่ยเรท5 บาทนะคะก็เอา 2,000 เนี่ยคูณ5เข้าไปเป็น 10,000 เนาะอันนี้ตีกลมๆนะคะแต่ละวันเรทมันก็จะไม่เท่ากันนะคะเรทเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละวันแล้วก็เราสามารถสอบถามชิปปิ้งได้เลยว่าวันนี้เนี่ยเรทเงินเท่าไหร่เราก็สอบถามเขาไปพอ 10,000 บาทปุ๊บเราก็แค่โอนเงินของเรานะคะ 10,000 บาทผ่านธนาคารเนี่ยกสิกรให้พาณิชย์อะไรต่างๆนะคะโอนไปให้ชิปปิ้งแล้วชิปปิ้งเนี่ยเขาจะเป็นคนจัดการกดจ่ายเงินให้เรานั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเข้ามาหน้าเว็บนี้นะคะก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนสังเกตแถบสีขาวๆตรงนี้นะคะมันจะมีลูกกล้องเห็นไหมคือลูกกล้องอันนี้เนี่ยเราสามารถค้นหาสินค้าเป็นรูปภาพได้อย่างเช่นใครที่ไม่เป็นภาษาจีนนะคะแล้วเป็นแต่ภาษาอังกฤษหรือว่าแบบไม่เป็นภาษาอะไรเลยอยากจะเสิร์ชหาแบบเรามีสินค้าที่เราอยากได้อยู่แล้วเนี่ยเราอยากจะเสิร์ชหาด้วยกล้องนะคะแล้วก็กดไปที่กล้องได้เลยพอเรากดไปที่กล้องนะคะเราก็จะเลือกรูปภาพแล้วก็เสิร์ชขึ้นมาเป็นสินค้านั้นๆได้เลยมันเสิร์ชง่ายมากๆนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะเสิร์ชด้วยภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็พิมพ์ลงไปเลยพิมพ์ลงไปในช่องนี้นะคะใครที่ไม่รู้ว่าภาษาจีนเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไป Google Translate แล้วก็ Copy คำศัพท์นั้นมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะก็ใส่เข้าไปอย่างเช่นของปิงนะคะปิงก็จะพิมพ์ว่าตู้โชว์สินค้าเพราะว่าปิงเนี่ยอยากได้แบบเหมือนมันเป็นเคาน์เตอร์โชว์สินค้านะคะเพื่อมาตกแต่งด้านหลังแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตู้โชว์สินค้าที่ปิงพูดไปเนี่ยมันมีหลายแบบมากมันจะเป็นทั้งชั้นวางเป็นทั้งตู้กระจกตู้โชว์คือมันมีเยอะมากเลยนะคะฉะนั้นในการที่เราจะเลือกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราสามารถใช้รูปภาพในการเสิร์ชหาจะง่ายกว่าเพราะว่าจะได้แบบตรงที่เราอยากได้เป๊ะๆเลยนะคะปิงก็จะทำการเอารูปเนี่ยเสิร์ชเข้าไปในนี้นะคะก็จะง่ายมากกว่าที่เราจะพิมพ์เนาะแต่ว่านี้ปิงพิมพ์ให้ดูนะคะเป็นภาษาจีนมันก็จะขึ้นมาหมดเลยเนี่ยเป็นตู้โชว์ตู้หนังสือตู้กระจกตู้โชว์สินค้าชั้นวางของอะไรเงี้ยคือมีเยอะมากนะคะมีหลายแบบมากๆเลยเราสามารถสั่งแล้วก็ให้เขาส่งมาที่เมืองไทยได้นะคะแต่ว่าของปิงที่ปิงอยากได้นะคะก็ปิงก็เลยเอารูปภาพเนี่ยเสิร์ชเข้าไปใน1688นะคะแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วเราก็กดใส่ตะกร้าไว้ปิงยกตัวอย่างอย่างเช่นสินค้าอันนี้นะคะพอกดมาปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะ เราจะมาดูกันที่อย่างแรกเลยนะคะทุกคนเห็น1230ไหมอันนี้เนี่ยด้านล่างมันจะมีเลข1เลข1อยู่นะคะเลข1อันนี้คือหมายถึงว่า1ตัวขั้นต่ำ1ตัวจะได้ราคา 1,230 หยวนนะคะแต่ว่าถ้าขั้นต่ำ10เห็นไหม10ถึง199เนี่ยก็คือ10ตัวถึง199ตัวเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 1,180 หยวนนะคะมันก็จะถูกลงคือเรายิ่งซื้อเยอะมันก็จะยิ่งถูกนะคะของปิงที่ปิงใช้เนี่ยเป็นเว็บ1688นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอีกเว็บหนึ่งที่เป็นของอาลีบาบาเหมือนกันแต่ว่าเป็น worldwide นะคะก็คือเป็นแบบต่างชาติสามารถใช้ได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยก็คือต้องพิมพ์คำว่า alibaba แล้วก็ .com ไปเลยแต่ว่าปิงถนัดใช้1688มากกว่านะคะแล้วก็เวลาหาของเนี่ยปิงรู้สึกว่าปิงหาง่ายกว่าก็เลยใช้ใน1688นะคะทั้ง YouTube ปิงที่เคยทำมาก็จะใช้เว็บ1688หมดเลยนะคะเป็นของจีนล้วนเลยเราสามารถกดเปลี่ยนภาษาได้นะคะข้างบนเลยด้านบนตรง Google ข้างบนนะคะตรงแถบที่เป็น www มันจะมีให้เรากดนะคะกดเปลี่ยนภาษาได้นั่นเองเดี๋ยวจะกดให้ดูนี่นะคะพอถ้าเราจะเปลี่ยนภาษาแล้วก็กดไปที่ด้านบนตรงนี้นะคะมันจะมีให้เลือก Chinese หรือ English นะคะแล้วก็กด English เข้าไปพอกด English แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะว่าทุกอย่างมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดนี่มันก็จะ1แบชนะคะเท่ากับ 1,230 หยวนอะไรอย่างนี้พอเลื่อนลงมานะคะตรงนี้จะเป็นไซส์และขนาดของตู้เนาะคือตู้โชว์ตู้อะไรพวกเนี้ยพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยมันจะมีขนาดให้ค่อนข้างเยอะคือกว้างยาวสูงอะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถถ้าสมมติเราอยากได้ขนาดประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นมิลลิเมตรนะ mm เป็นไหมกด1พอกด1เสร็จแล้วนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างจะมี3ปุ่มปุ่มแรกคือซื้อทันทีก็คือซื้อเลยจ่ายตังค์เลยไม่เลือกต่อแล้วปุ่มที่2นี้คือเอาเข้าตะกร้านะคะเราจะกดเข้าตะกร้าเลยแล้วก็กดเข้าตะกร้าเรียบร้อยแล้วนะคะพอเรากดเข้าตะกร้าเสร็จแบบนี้แล้วปุ๊บปิงขออนุญาตเปลี่ยนกลับเป็นภาษาจีนเนาะเพราะว่าถนัดใช้ภาษาจีนมากกว่านะคะแต่ว่ามันสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้นะทุกคนพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากดเข้าตะกร้าเราไปดูที่ตะกร้าตรงนี้เลยนะคะอันนี้คือเป็นตะกร้าที่เรากดเอาไว้เนาะตรงเลข19ตรงนี้นะคะคือจะเป็นตะกร้าที่เรากดเอาไว้เราก็จะกดเข้าไปที่ตะกร้าได้เลยก่อนที่เราจะไปกดสั่งซื้อนะคะก็เราจะมาสอนวิธีการดูร้านค้าก่อนว่าร้านค้าไหนน่าเชื่อถือที่เราจะได้สินค้าตรงปกแล้วก็ราคาไม่แพงดูยังไงว่าเขาขายได้เท่าไหร่ได้คะแนนกี่ดาวร้านค้านี้บริการดีไหมรีวิวที่เขามาถ่ายรูปเนี่ยสินค้าตรงปกหรือเปล่าแบบที่เราอยากได้หรือเปล่านะคะก็ปิงจะมาสอนดูร้านค้ากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปกดสั่งสินค้ากันค่ะเราจะมาสอนวิธีการดูร้านค้าเบื้องต้นนะคะว่าสินค้าเราจะเอาเนี่ยเราเห็นมันมีหลายร้านมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องเลือกร้านไหนดีเราก็กดเข้าไปเลยนะคะอันนี้คือสินค้าที่ปิงอยากจะซื้อเนาะพอเรากดเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะตรงนี้ด้านบนนะคะทุกคนจะเห็นเป็น5ดาวแล้วก็มี10บวกนะคะอันนี้คือเป็นรีวิวอันนี้คือรีวิว10กว่านะคะแล้วก็ได้5ดาวแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาก็บอกคือใครที่อ่านภาษาจีนไม่ออกนะคะก็กดเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษแล้วค่อยดูก็ได้นะคะหรือว่าดูคร่าวๆตามปิงก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคอันนี้ได้5ดาวแล้วเนาะพอเลื่อนลงมานะคะตรงนี้ข้างล่างราคานะคะมันจะมีเขียน1อันนี้คือขั้นต่ำ1ชิ้นนะคะก็คือเราสั่งแค่1ชิ้นก็สามารถสั่งได้แล้วนะคะโอเคพอเลื่อนลงมาตรงนี้จะเป็นคูปองนะคะมีคนถามปิงมาเยอะมากๆเรื่องคูปองนะคะตรงนี้จะเป็นคูปองคือถ้าทุกคนอ่านภาษาจีนไม่ออกนะคะก็เนี่ยด้านหลังเป็น5ข้างหน้าเป็น298นะคะก็แปลว่าถ้าเราซื้อครบ298เนี่ยเราจะได้ลด5หยวนข้างหลังเนี่ยซื้อครบ98หยวนได้ลด2หยวนอะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้จะเป็นคูปองเนาะสามารถกดทรานสเลทเป็นภาษาอังกฤษได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็วิธีการเก็บนะคะก็คือต้องกดพอเราแตะมันนะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยแล้วเราก็กดด้านหลังตรงนี้นะคะที่เมาส์ปิงจ่ออยู่กดลงไปปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้ว่าโอเคเราเก็บเรียบร้อยแล้วเวลาเรากดซื้อของเนี่ยมันจะลดให้อัตโนมัติเลยคือเราไม่ต้องไปกดเลือกอีกทีว่าเราจะใช้คูปองนะคะมันจะเลือกให้อยู่แล้วว่ามีคูปองเสร็จปุ๊บเราก็จะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะด้านล่างเนี่ยจะเป็นพวกรายละเอียดของสินค้าที่เราจะซื้อนะคะนี่เลื่อนลงมานะคะแล้วก็ทุกคนดูช่องนี้ที่มันเป็นเลข10บวกนะคะอันนี้คือรีวิวการที่ทุกครั้งที่ปิงซื้อของจาก1688หรือว่าTaobaoนะคะปิงจะดูรีวิวเป็นหลักเลยและไม่ใช่เป็นรีวิวด้วยการเขียนนะคะรีวิวที่เป็นรูปภาพแล้วก็ไม่ใช่รูปภาพที่เป็นรูปภาพสวยๆนะทุกคนนี่เห็นปะคือมันจะมีรีวิวบางรีวิวที่เขาเอารูปภาพของเขาที่เขาขายอยู่แล้วอะเอามาโพสต์รีวิวข้างล่างอันนี้ปิงจะไม่ดูนะคะปิงจะดูรูปภาพแบบนี้เลยที่เป็นเรียวๆแบบเนี้ยที่แบบเขาได้รับของแล้วเขาถ่ายมานะคะเขาจะรีวิวแบบนี้เลยเห็นปะทุกคนดูรูปเนี่ยก็ไม่ต้องดูก็ได้นะคะว่าเขาคอมเมนต์ว่าอะไรยังไงเรากดขยายรูปมาดูได้เลยว่าของมันตรงตามนี้นะแบบนี้คือของจริงก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าการรีวิวเนี่ยเขามักจะถ่ายจากสินค้าจริงรูปพวกเนี้ยเราก็เลยจะดูได้นะคะว่าเวลาเราได้รับของจริงๆเนี่ยมันขนาดประมาณเท่าไหร่โทนสีคือใช่แบบที่เราอยากได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ปรับมาด้านหน้าเหมือนเดิมตรงนี้จะเป็นรายละเอียดสินค้าเนาะที่เขาแบบโฆษณาสินค้าเขาโน่นนั่นนี่โน่นนะคะแล้วก็เลื่อนมาดูได้เพิ่มเติม เป็นสินค้าแล้วก็เป็นขนาดต่างๆนะคะของเขาเนี่ยข้างล่างก็จะมีบอกหมดเลยว่ามีขนาดกี่เซนบ้างมีขนาด100 เซนนะคะแล้วก็กว้างยาวสูงเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราสามารถดูได้จากด้านล่างเลยนะคะเราไม่จำเป็นต้องอ่านภาษาจีนออกก็ได้นะคะแต่ว่าเลื่อนๆมาดูก็คือเราจะสามารถรู้ได้ว่าของเนี่ยมันประมาณนี้นะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่หลักๆแล้วปิงจะดูจากรีวิวซะส่วนใหญ่เลยนะคะก็คือดูจากรีวิวเป็นหลักเลยอ่ะไม่ดูอย่างอื่นเลยนะคะดูจากรูปภาพในรีวิวแล้วก็ดูคะแนนของร้านค้านะคะซึ่งเมื่อกี้มีคะแนน5 ดาวเนาะ5 ดาวนั้นน่ะคือเป็นคะแนนของรีวิวที่เขารีวิวให้5 ดาวว่าแบบร้านนี้รีวิวว่าดีเสร็จแล้วเราก็จะเลื่อนขึ้นมาบนสุดนะคะให้ทุกคนเอาเมาส์ไปแตะแบบตรงที่ปิงแตะนะคะเนี่ยป้ามันจะมีดาวแดงๆอยู่นะคะดาวแดงๆอันเนี้ยก็คือเป็นคะแนนในการบริการนะคะเราก็แตะปุ๊บมันจะเลื่อนลงมาด้านล่างแบบนี้เลยนะคะตรงดาวที่มีตัว A อยู่ด้านในเนี่ยอันนี้คือเป็นคะแนนร้านค้าด้วยนะคะก็5 ดาวแบบนี้ก็คือโอเคแล้วก็บริการร้านนี้ได้แค่4 ดาวนะคะแสดงว่ามันอาจจะต้องมีปัญหาอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะดูแบบนี้ได้นะคะไอ้ตรง AA 5 ดาวเนี่ยร้านอื่นบางร้านก็จะไม่ได้ถึง5 ดาวนะคะก็แล้วแต่ร้านนี้ก็ถือว่าโอเคเลยคือคะแนนร้านค้าโน่นนั่นนี่คือมันก็เป็นคะแนนร้านค้าแต่ว่ารีวิวรูปภาพคือเราเห็นเลยว่าของจริงๆที่เราจะได้รับเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้มาร้านต่อไปอันนี้พอแตะปุ๊บเลื่อนลงมามันจะเป็นดาว3 ดาวเองนะคะเห็นปะเป็น AA 3 ดาวนะคะแต่ว่าบริการเนี่ยตรงสีแดงๆเนี่ยได้5 ดาวก็แสดงว่าร้านนี้บริการดีนะคะเราจะมาดูด้านล่างตรงรีวิวนี่ที่นี่นะคะรีวิวเยอะเพราะว่าน่าจะมีคนซื้อเยอะนะคะรีวิว40 กว่าอันเนี่ยเลื่อนลงไปร้านนี้ก็มีคูปองเหมือนกันนะคะคูปองเหมือนกันเนี่ยเห็นปะเลื่อนลงไปมันจะมีแบบบางร้านเนี่ยมันจะเป็นรีวิวแบบเนี้ยรีวิวที่ไม่ใช่รูปสินค้านะคะรีวิวสติ๊กเกอร์รีวิวรูปหน้าเด็กอะไรแบบเยอะแยะอันเนี้ยปิงจะไม่ได้ดูนะปิงจะดูส่วนใหญ่ดูเป็นรูปสินค้าจริงๆนะคะก็เลยถ้าแบบเราเห็นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ปิงก็จะเลือกรูปที่เราเห็นสินค้าจริงๆมากกว่าที่เป็นรีวิวแบบเป็นสติกเกอร์แบบนี้อะไรเงี้ยนะคะเพราะเราไม่เห็นเลยว่าลูกค้าได้รับไปแล้วจริงๆเป็นยังไงต่อไปเราก็มากดสั่งซื้อกันนะคะพอเรากดไปที่ตะกร้าเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาอะไรต่างๆที่เราแบบที่เราเลือกเอาไว้นะคะในตะกร้าเนาะเฟอร์นิเจอร์อันนี้นะคะคืออันที่ปิ๊งเลือกเอาไว้นะคะคือจริงๆเนี่ยเลือกไว้นานแล้วเป็นรูปภาพเนาะแต่ว่าไม่มีโอกาสมาทำคลิปให้ทุกคนสักทีนะคะก็เลยนี่เราก็เลือกไว้แล้วแล้วก็ดูปุ๊บนะคะว่าโอเคกดไว้1ราคาเท่านี้นะคะทุกคนเห็นส้มๆตรงนี้ไหมก็คือเป็นคูปองนะคะคูปองมันลดเหลือ 329.34 นั่นเองกดเข้ามาในตะกร้านะคะก็จะมาเป็นหน้าแบบนี้เลยแล้วเราก็ติ๊กนะคะเราจะจ่ายตังค์เนาะแล้วก็ติ๊กแล้วก็นี่ตรงส้มๆตรงนี้นะคะมันจะเป็น399.25 อันนี้คือมันมีคูปองลดราคานะคะซึ่งปิงใช้คูปองเนาะใช้คูปองเสร็จแล้วมันจะเป็นยอด 329.34 นะคะเราก็กดไปเลยติ๊กไปนะคะติ๊กตรงสีส้มไปว่าเราจะซื้อพอเรากดจ่ายตังค์สีส้มปุ๊บนะคะมาถึงตรงนี้ข้างบนสุดนะคะเราจะต้องเลือกเป็นที่อยู่ก่อนนะคะด้านบนตรงนี้ด้านบนสุดเลยตรงนี้นะคะเราก็จะกดพอติ๊กเสร็จแล้วปุ๊บทุกคนจะต้องใส่ที่อยู่ก่อนก็คือปุ่มตรงนี้นั่นเองนะคะทุกคนมันจะเขียนว่าสื่อย่งซินตี้จื่อนะคะก็คือใช้ที่อยู่ใหม่เนาะแล้วก็กดเป็นใช้ที่อยู่ใหม่ไปนะคะพอกดใช้ที่อยู่ใหม่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาให้เรากรอกนู่นนั่นนี่นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยทุกคนไม่ต้องมานั่งกรอกเองเนาะจะงงสามารถพิมพ์ได้ข้างๆตรงนี้นะคะเราสามารถ Copy ได้เลย Copy จากชิปปิ้งนะคะที่เขาส่งที่อยู่มาให้เราเนี่ยคือชิปปิ้งเขาจะส่งเป็นที่อยู่มาให้เรานะคะว่าเบอร์โทรคนรับของรหัสลูกค้าของเราคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็กรอกลงไปตรงนี้ได้เลยนะคะพอเรากรอกเสร็จปุ๊บให้เรากดตรงสีส้มนะคะพอกดสีส้มปุ๊บมันจะอัตโนมัติมาฝั่งนี้เลยทุกคนนี่คือความฉลาดของมันนะคะเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองอะไรเองเนาะเพราะว่าที่อยู่ที่ชิปปิ้งให้มาส่วนใหญ่จะเป็นภาษาจีนนะคะซึ่งเราเนี่ยจะมากรอกทีละบรรทัดว่าแบบโน่นนั่นนี่ยังไงมันก็จะยากเราก็พิมพ์ไปเรา Copy มาทั้งดุลเลยนะคะอันนี้คือปิง Copy มาทั้งอันเลยนะที่ชิปปิ้งเขาเอามาให้อะก็คือ Copy มาทั้งหมดเลยแล้วก็กดสีส้มปุ๊บมันเด้งมาเลยนะคะเราก็ต้องมาเช็คความเรียบร้อยทีนึงว่าโอเคอันไหนที่เรามองออกอย่างเช่น51008เนี่ยเลขเป็นไปรษณีย์เลขไปรษณีย์นะคะถูกต้องไหมเบอร์โทรศัพท์ถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยห้ามลืมเด็ดขาดนะคะเขาจะระบุให้ตรงนี้เลยนะคะว่าลูกค้าเนี่ยส่งของแบบไหนทางรถหรือว่าทางเรือนะคะซึ่งปิงเนี่ยสั่งแบบทางรถนะคะเพราะว่า1มันเร็วแล้วก็2เนี่ยปิงรู้สึกว่าสะดวกสบายมากกว่าก็เลยส่งทางรถนะคะเราก็จะต้อง Copy โค้ดตรงนี้นะคะระบุเนี่ยรหัสลูกค้าตรงนี้นะคะเพื่อเอาไปใส่ไว้ในนี้แบบที่ปิงทำเลยก็พิมพ์โค้ดแล้วก็เพจลงไปเลยเนี่ยค่ะกด Copy มาแล้วก็มาใส่วางตรงนี้เลยพอใส่วางเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็กดตกลงเรียบร้อยมันก็จะมาที่หน้านี้นะทุกคนอย่างที่ปิงบอกว่าต้องใส่โค้ดทุกครั้งนะคะว่ารหัสลูกค้าของตัวเองเนี่ยเป็นรหัสลูกค้าอะไรนะคะถ้าใครใส่ไม่ถูกก็ดูจากของปิงได้เลยนะคะใส่ให้ดูแล้วเรียบร้อยนะคะ ต้องใส่ทุกครั้งไม่งั้นเนี่ยของมันจะไปถึงโกดังแล้วมันจะไม่มีคนรับนะคะหรือว่าเขาจะไม่รู้ว่าเราส่งทางรถหรือส่งทางเรือหรือว่าของชิ้นนี้เนี่ยเป็นของใครนะคะเราจะต้องใส่รหัสลูกค้าทุกครั้งพอเราใส่ไปเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเช็คความเรียบร้อยตรงหน้านี้นั่นเองว่าโอเคของเราเนี่ยราคา 334.84 แต่ว่าเรามีคูปองนะคะคูปองด้านล่างนี้มันก็จะเขียน 5.5 นี่นะคะมันก็จะลดไป 5.5 หยวนแล้วลงมาดูตัวสีส้มด้านล่างเห็นไหม 329.34 นะคะก็คือยอดตรงกับเมื่อกี้นี้เราก็จะกดตัวสีส้มได้เลยนะคะโอเคพอกดตัวสีส้มเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะคะให้เราเลือกตรงจุดกระเป๋าหรือว่าตรงโลโก้สีฟ้าๆนั่นเองนะคะก็กดไปเลยพอเรากดไปเสร็จแล้วนะคะกดปุ่มสีส้มเลยพอกดปุ่มสีส้มเสร็จนะคะมันจะขึ้นมาให้ที่หน้านี้เลยนะคะขึ้นมาที่หน้านี้มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแต่ทุกคนไม่ต้องตกใจเพราะว่าเราจะไม่ทำเองให้ทุกคนมองมุมด้านบนนะคะข้างบนราคามันจะมี4ภาษาจีน4ตัวอยู่หลังเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะภาษาจีน4ตัวเจ้าเหรินใต้ฟู่นะคะก็คือหาคนที่จ่ายแทนนั่นก็คือชิปปิ้งนั่นเองนะคะซึ่งใครที่จะให้ชิปปิ้งจ่ายเงินแทนเนี่ยเขาจะให้ตัวเหมือนเป็นอีเมลหรือเป็นเบอร์โทรของคนจีนนะคะที่เขาจะมากดจ่ายเงินให้เราเนี่ยเป็นของชิปปิ้งนี่แหละแล้วเขาก็จะเอาเลขเนี้ยมาให้เรากรอกนะคะทุกคนก็กรอกใส่ตรงนี้ทุกคนสามารถแจ้งชิปปิ้งได้เลยว่าโอเคจะฝากจ่ายนะคะเขาก็จะให้รหัสฝากจ่ายเรามาแล้วก็รหัสนั้นมาใส่ไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะพอใส่เสร็จแล้วนะคะมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นชื่อเป็นอะไรอย่างนี้นะคะเราพิมพ์ลงไปเลยอ่ะเราพิมพ์ไปก่อนนะคะพอพิมพ์ไปเสร็จใส่เสร็จปุ๊บด้านล่างมันจะมีให้พิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะที่ให้พิมพ์เหมือนเขาแล้วเราก็กดปุ่มสีเหลืองด้านล่างได้เลยแล้วมันก็จะขึ้นหน้าเขียวๆแล้วก็ติ๊กถูกแบบนี้นะคะนั่นแปลว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้วเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่เราจะฝากจ่ายนะคะและทีนี้เนี่ยเราก็จะไปให้ชิปปิ้งเนี่ยกดจ่ายให้เราได้ทันทีเลยนะคะสั่งซื้อง่ายมากๆแล้วก็ฝากจ่ายง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่ของมาถึงเมืองไทยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าของถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยกี่วันจะถึงนะคะซึ่งจริงๆอ่ะปกติแล้วมันก็จะ7วัน10วัน13วันแล้วแต่ชิปปิ้งนะคะแล้วก็ค่าเสียหายค่าขนส่งเนี่ยเสียหายไปเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ปิงซื้อเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันสูงประมาณ80เซนได้เลยนะคะของเนี่ยสินค้าเสียหายไหมนะคะเวลาเราส่งมาในเฟอร์นิเจอร์เราเสียหายแตกหักหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันนะคะตอนของมาถึงแล้วเราของมาถึงอย่างใจจดใจจ่อกันนะคะของเนี่ยจะมาส่งให้ถึงหน้าบ้านเราเลยนะคะมาแล้วค่ะเฟอร์นิเจอร์ของเรานะคะเราจะยกขึ้นบ้านไปยังไงดีนี่อันนี้เองนะคะที่เราสั่งมาเดี๋ยวเราจะอันบ็อกซ์และเดี๋ยวจะหาวิธียกขึ้นไปข้างบนกันค่ะคือหน้าตาก็คือแพ็คมาอย่างดีนะคะนี่เป็นสีขาวเราต้องแกะยังไงให้เอาขึ้นไปข้างบนได้ดูค่ะนี่ค่ะทุกคนเอาออกมาได้แล้วคือสวยงามมากตรงตามปกเป๊ะแล้วให้ดูงานข้างในคือแบบคือมันเป็นงานแบบดูน่ารักวินเทจเหมาะมากกับการเป็นแบ็คดรอปในการถ่ายวิดีโอนะคะนี่ถ้าไปอยู่ข้างบนเราก็จะตั้งประมาณนี้นะคะตั้งข้างๆอย่างนี้ดูมินิมอลมากแล้วของที่พิงสั่งจากจีนไปก็มาถึงแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่ารอบนี้เนี่ยพิงสั่งกับชิปปิ้งชื่อ FastCargo นะคะก็ตอนนี้เฟอร์นิเจอร์ที่พิงสั่งไปชิ้นนั้นเนี่ยก็ถึงแล้วนะคะที่อย่างที่พิงถ่ายให้เห็นเนาะแต่ว่าพิงยกขึ้นมาไม่ไหวนะคะคือพิงเนี่ยอยู่เป็นบ้านตึกแถวนะคะซึ่งมันสูงทำให้พิงจะต้องหาคนมาช่วยยกนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่มีคนช่วยนะทุกคนก็เลยรีวิวของให้ดูไปก่อนนะคะแบบเมื่อกี้นี้เลยจะบอกว่าไม่มีเสียหายไม่มีแตกหักและที่สำคัญคือเร็วมากนะคะคือไม่เกิน7วันคือได้รับของแล้วอะทุกคนคือเวลาที่เราสั่งเนี่ยพอสั่งไปที่จีนปุ๊บร้านจีนเขาจะส่งของออกมาไปที่โกดังชิปปิ้งที่เราใช้นะคะซึ่งก็คือที่ปิงใช้คือ FastCargo เนาะเขาจะส่งไปที่ FastCargo จากโกดัง FastCargo มาถึงบ้านปิงเนี่ยก็คือไม่เกิน7วันนะคะคือเร็วมากๆจะบอกเลยว่าข้อดีของ FastCargo หรือว่าชิปปิ้งอันนี้ที่ปิงใช้นะคะก็คือระยะเวลารวดเร็วมากๆเลยนะคะที่ปิงสั่งมาเนี่ยคือไม่เกิน7วันได้ของแล้วทุกคนปกติแล้วปิงต้องรอประมาณ10วันถึง14วันนะคะแล้วแต่ช่วงเนาะแต่ว่ารอบนี้ที่สั่งเนี่ยก็คือไม่เกิน7วันนะคะของปิงประมาณ7วันได้อยู่นะคะค่าเสียหายทั้งหมดที่ปิงเสียไปค่าขนส่งจากจีนมาที่ไทยนะคะ 1,687.65 นะคะก็ของปิงก็ประมาณพันกว่าบาทก็ตกประมาณ 2,000 กว่าบาท 3,000 นะคะแต่จะบอกว่าขนาดที่ปิงสั่งอ่ะเป็นขนาดใหญ่เนาะเป็นขนาด80เซนนะคะก็คือสูง80เซนแล้วก็ยาว70เซนแล้วก็กว้าง20เซนนะคะ ซึ่งมันค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็จริงๆจะบอกว่าวัสดุที่พิงได้มาดีมากเลยนะคะมันเป็นไม้อะมันไม่ได้เป็นพลาสติกที่เป็นแบบเบาๆนะทุกคนมันเป็นเฟอร์นิเจอร์จริงๆอะเป็นไม้แล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างหนักเลยอะก็คือยกคนเดียวไม่ไหวนะทุกคนต้องหาคนมาช่วยยกอะแล้วก็จะบอกว่าตรงปกมากๆเลยนะคะสวยกว่าในปกอีกคือคิดว่าแบบสวยมากเดี๋ยวรอคลิปหน้านะคะจะเห็นแบ็คดรอปของปิงมีข้างหลังเนาะก็มาสรุปให้ฟังนะคะในรอบนี้ปิงสั่งเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่มาจากชิปปิ้งชื่อ FastCargo นะคะซึ่งชิปปิ้งนี้เนี่ยราคาค่อนข้างถูกเลยนะคะแล้วก็จะส่งเร็วมากๆนะคะแล้วส่วนเรื่องบริการเนี่ยก็คือบริการดีนะคะเขามีบริการแลกเงินด้วยนะทุกคนแลกเงินหยวนสั่งออกจากจีนชิปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามเขาได้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นคอนแทคไว้ให้ด้านนี้เลยปิงเสียค่าเสียหายไปประมาณ1,000 กว่าบาทนะคะก็จะมาสรุปขั้นตอนคร่าวๆให้ฟังนะคะสมมติว่าทุกคนเนี่ยอยากจะใช้ FastCargo เหมือนปิงนะคะก็สามารถทักไปแจ้งเขาได้เลยว่าอยากสั่งออกจากจีนนะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยฝากจ่ายให้ด้วยนะคะก็เราก็เข้าไปเลือกสินค้าตามที่ปิงสอนไปก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำตามขั้นตอนแบบปิงเป๊ะๆเลยแล้วเราก็นั่งรอของสวยๆอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราสงสัยว่าของเราถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะถึงนะคะเราสามารถทักไปถามทางแอดมินของ FastCargo ได้เลยนะคะแต่จริงๆเนี่ยเขามีระบบนะคะให้เราเช็คหลังบ้านได้ว่าตอนนี้เนี่ยของจะถึงวันไหนอะไรเงี้ยนะคะสามารถเช็คได้เลยก็คือสะดวกสบายมากๆนะคะแล้วราคาเท่าที่ปิงคิดก็รู้สึกว่าราคาค่อนข้างโอเคนะคะและที่สำคัญคือจัดส่งไวมากคือจากโกดังที่จีนมาถึงที่เมืองไทยเนี่ยระยะเวลาค่อนข้างเร็วเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่ปิงอยากจะเตือนนะคะก็คือขั้นตอนการใส่ที่อยู่เนาะที่อยู่เนี่ยทาง FastCargo เขาจะให้มานะคะแล้วพอเราให้มาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ Copy ของเขาทั้งหมดเนี่ยไป Paste ไปก๊อปไปแปะไว้ที่ปิงบอกได้เลยนะคะแต่ว่าอย่าลืมใส่รหัสลูกค้านะคะว่าเราส่งทางรถหรือเราส่งทางเรืออันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะอย่าลืมเป็นอันขาดเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้ของเราตกหล่นได้นะคะทุกคนก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิปปิ้งที่ปิงอยากจะแนะนำนะคะเผื่อใครที่สนใจอยากจะทำธุรกิจหรือว่าอยากจะลองดูอยากจะสั่งเฟอร์นิเจอร์หรือว่าสั่งของต่างๆเนี่ยคือเขารับส่งหมดเลยนะทุกคนไม่ใช่แค่เฟอร์นิเจอร์นะคะจะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กมีหมดเลยส่งได้หมดเลยนะคะก็สามารถลองทักไปสอบถามเขาดูได้อีกทีหนึ่งนะคะแล้ววันนี้ปิงก็ไปแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนนะคะยายก็ลองทำตามขั้นตอนที่ปิงสอนไปนะคะแล้วก็วิธีการสมัคร1688อะไรต่างๆเนี่ยปิงมีสอนแยกไว้ให้ในอีกคลิปหนึ่งนะคะก็สามารถไปย้อนดูได้เลยนะคะปิงมีสอนเกี่ยวกับสั่งของจากจีนมาเยอะมากๆเลยนะคะยังไงก็กลับไปย้อนดูแล้วก็ทำตามกันได้เลยนะคะวันนี้ปิงก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย